สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้ามื้อนี้มาพบกับลำไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนหลังเลิกงานคือเก่าค่ะทุกคนนี่ทุกคนขันบ่กินกับบ่ได้แล้วนะคะมื้อนี้นะคะตำปลาค่ะทุกคนอันนี้ลำไยไปซื้อมานะคะเนาะนี่ตำปลาค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะบักพริก1เม็ดคือเก่านะคะนี่ชอบทุกคนนี่ก็ปูหมูย่อแซ่บๆทุกคนเปรี้ยวหวานเข้มนะคะหมูตัวผู้เป็นบ่ค่ะมื้อนี้เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ค่ะทุกคนอ่ะมานั่งทางโซฟาแห้งยานขวมเลยค่ะทุกคนมาเลยค่ะกินของมาแล้วนะคะตอนแรกว่าสิบุกินนะคะกูจับเต็มปะเขาสุดยอดทุกคนบักหอยบักหอยเชอรี่ตัวเราเนี่ยเป็นเฮ็ดดีไหมคะตรงนี้ช่วยดีจำปลานะคะI
แซ่บคักทุกคนมาเด้อค่ะไม่กินน้ำกันนะคะตำปลาเมื่อใส่ซอสอ่ะนะคะเมื่อเพราะว่าเส้นเพิ่นเป็นขนมจีนอันนี้เนาะเส้นเพิ่นบ่เป็นมันหยิบบ่ค่อยได้นะคะสั่งเพิ่มพริก1เม็ดนะคะทุกคนใส่พริกเม็ดเดียวแต่ปัญหาเพิ่นยังเผ็ดอยู่ค่ะเมื่อวานถ้าสื่อร้านเพิ่นเนาะค่ะสื่อร้านเพิ่นแล้วบัดนี้ก็สิมีพริกติดโคกแล้วเนาะค่ะเนาะตอนตะกี้ลำไยแห้งบ่ใส่บักพริกนะคะบักพริกเอาติดโคกเอานะคะต้องใส่บักพริกมันสิค่ะสมมุติกินได้นะจักหน่อยนึงนะคะหลังเลิกงานนะคะทุกคนแซ่บเต็มถาดนะกินเบิร์ดพี่ปู่ว่าจะแห้งไปตรงสี่กับนั่งหลีนะคะทุกคนน้ำนี่เดี๋ยวนั่งโซฟานั่งนะคะเพราะว่าเรื่องเธอลูกยากนะคะทุกคนลูกขึ้นยากมันเข้านั่งทึ่งพื้นเข้านั่งพื้นแล้วค่ะเนาะเลขก็เอาแต่ไอ้ทาบของห้องใส่โต๊ะใส
ใส่ตัวนี่นะคะทุกคนตัวเราแข็งแล้วนะคะมันนี่ลำไยตรงนางผื่นเนาะมันนี่ลำไยปวดหัวเข่าไหมคะทุกคนปวดหัวเข่ามันนี่ก็เลยเอาตัวอันนี้เป็นตัวที่เขาใส่บาทนะคะเนาะตัวที่แบบเป็นตัวน้อยๆนะคะทุกคนตัวตัวเกินที่นะไหมคะทุกคนเอามาห้องร่องเบิ้งค่ะทุกคนเปลี่ยนโลเคชั่นและร่องเฮ็ดเบิ้งนะคะก็โอเคอยู่นะคะเนาะภาพเป็นยังก็โอเคอยู่นะคะประหยัดเป็นความแค่นั้นแหละกระปุกเป็นยังก็ได้อยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะทุกคนต่อไปลำเนี้ยก็สิเดินนั่งกินอย่างสีเนาะค่ะเนาะนะคะมาตักท่ายพี่น้องนะคะทุกคนหลังเลิกงานนะคะจริงๆลำเนี้ยก็กินข้าวอี้มาเลยวันนี้บ่แล้วค่ะทุกคนบ่แล้วต้องซื้อตำบักหุ่งมากินอีกค่ะมากินเล่นมากินเพราะว่ายังคืดอยากเอาลองเฮ็ดนางเฮ็ดงานจะคืดนักตำบักหุ่งสงสัยมือหนังของบ้านสีมานะคะมือหนังของเดือนสีมาเนาะนางเฮ็ดงานจะคืดแต่นักตำบักหุ่งแบบว่าอยากกินคืดอยากสมปากเปรี้ยวปากนะคะเมื่อวานเนี่ยแม่ก็ซื้อมากินนะคะแต่ว่าแม่บ่ได้อัดคลิปไว้มือว่าเนี่ยก็กินนะคะเมื่อก่อนนั่นก็กินนะคะกินทุกมื้อค่ะทุกคนแบบคันบ่ได้กินแต่มันขาดอย่างสักอย่างนึงเป็นบ่อิ่มกินหยังก็บ่อิ่มได้มั้ยคะทุกคนมันได้นะก็เลยกินให้แล้วนะคะแล้วกินแล้วโอ๊ยนอนหลับสบายค่ะนี่แหละเป็นความฟินนะคะฟินที่เฮาแบบเลิกงานมานะคะฟินที่เฮาได้มานั่งกินตำบักหุ่งของโปรดของเฮานะคะของชอบของเฮาแล้วก็ฟินถ้าสมมุติวันหยุดนะคะเขาได้ตำบักหุ่งในรสชาติที่เขามักนะคะตามกินเรียนกินแบบอู้แบบมีความสุขนะคะแบบฟินนะคะนะคะเนาะนี่แหละไอ้เมฆกับมาทายทอดชีวิตเรื่องราวของลำแย่งนะคะทุกคนไหนทุกคนเดี๋ยวรับชมนะน้ำกันนะคะเนาะไอ้เมฆกับเสร็จลงคลิปนะคะคลิปน้องมาน้ำคลิปลำแย่งไปเที่ยวในวันหยุดกับไอชาแล้วก็คลิปนี่แหละค่ะทุกคนกินส้มตำหรือว่ากินเข่ากินนั่งกินนี่นะคะเนาะนี่แหละกับสิวนเวียนอยู่ 3-4 คลิปเนี่ยนะคะไอ้ 3-4 เรื่องนะคะเนาะเรื่องน้องม้าเรื่องไปเที่ยวแล้วก็เรื่องกินข้าวนี่แหละค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนลำไยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับลำไยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับก่อนนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย